أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم การระบบแฟนเป็นระบบที่ดูถูกมนุษย์มากที่สุดการมีแฟนไม่ใช่เป็นการดูแลเพศตรงข้ามแต่เป็นการกดขี่เพศตรงข้ามมีหนังสือฉบับหนึ่งในอดีตผมเคยดูเอาเขาเลยเอานางแบบมานุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายกับผู้ชายเป็นข่าวประเด็นร้อนพี่น้องออกมาสัมภาษณ์สื่อเรียกบก.มาคุยบก.บอกมันเป็นงานศิลปะมันเป็นอาร์ตเป็นแนวอาร์ตอัลลอฮ์แนวอาร์ตพี่น้องเช็คง่ายๆฟิตรอมนุษย์รับหรือไม่ถามบก.กลับสิบก.แนวอาร์ตแนวศิลป์ใช่ไหมใช่ลองเอาแม่บก.มาถ่ายอย่างนี้เราบก.ยอมไหมเอาเมียบก.มาถ่ายแบบนี้บก.ยอมไหมเอาลูกสาวบก.มาถ่ายยอมไหมไม่ครับเราบอกศิลป์ไงเขาบอกระบบแฟนเป็นการดูแลซึ่งกันและกันผมบอกไม่ใช่ระบบแฟนคือระบบดูถูกและกดขี่สิทธิสตรีอย่างชัดเจนวันหนึ่งคุณเห็นคนมาจับมือลูกสาวท่านคุณจะรู้สึกยังไงเกียรติมุสลิมอัลลอฮ์ยกย่องอย่าว่าแต่มือเลยผมเส้นเดียวเนี่ยชายอื่นยังแตะต้องไม่ได้เลยนี่จับมือทางดุ้นนะพี่น้องอิสลามไม่ให้เป็นการลดเกียรติของระหว่างสิทธิมนุษย์อย่างชัดเจนตะวันตกมาส่งเสริมพี่น้องบอกว่าเราต้องให้เกียรติสิทธิความเท่าเทียมกันให้เกียรติผู้หญิงอิสลามกดขี่ผู้หญิงให้คุมหิญาบกดขี่ผมบอกเอาอย่างนี้สิคุณบอกมุสลิมกดขี่ให้ผู้หญิงคุมหิญาบถ้าอย่างนั้นการให้เกียรติคือการจับมาแก้ผ้าใช่ไหมการแบบนี้คือการให้เกียรติการมีแฟนคุณบอกว่าเป็นการดูแลกันและกันถามฟิตรอมนุษย์จริงๆถึงแม้คนไทยเองที่ไม่ใช่มุสลิมคนไทยสวมคอกระเช้าไปถามเขารับไหมระบบแฟนเขาไม่รับรู้ได้ยังไงถ้ามันรับระบบแฟนมันจะไม่มีคำว่ารักนวลสงวนตัวแน่นอนมันจะไม่มีคำว่าอย่าชิงสุกก่อนหามแน่นอนแต่ที่รับนี่แหละครับสื่อหนึ่งสาเหตุหนึ่งนอกจากการกระซิบของชัยตันที่ทำให้วัยรุ่นเรามีแฟนคือมาจากสื่อที่ญะฮิลิยะห์นั่นเองสื่อทุกวันนี้ทุกกระแสพี่น้องกำลังหล่อหลอมสังคมมุสลิมให้ตามในระบบวิธีทางของเขาอย่าลืมอัลลอฮ์บอกวัลกาฟิรูนะฮุมุซซอลิมูนพวกกาเฟรคือพวกอธรรมคอยรออุมมะห์จะตามอธรรมไม่ได้ทุกสื่อกำลังจะแสดงให้เห็นว่าการมีแฟนเป็นเรื่องปกติอิสลามไม่รับยันวันกิยามะห์